วัสดีครับคุณผู้อ่านขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือพาหวานใจไปโตเกียวก็กลับมาพบกับคุณผู้อ่านอีกเช่นเคยนะครับกับผมธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับแล้วก็เป็นประจำสำหรับหนังสือผมทุกเล่มเนี่ยที่จะต้องมี DVD ประกอบสำหรับคุณผู้อ่านจะได้เปิดดูกันได้จุใจสำหรับเล่มนี้เป็นหนังสือพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นผมใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานนะฮะก็เลยพยายามจะใส่ DVD ยาวตั้งชั่วโมงครึ่งเพื่อที่คุณผู้อ่านเนี่ยจะได้ติดตามภาพเหตุการณ์ต่างๆของญี่ปุ่นได้อย่างถึงอกถึงใจเรามาเริ่มต้นกันก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะนะฮะพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยเกือบครึ่งนึงนะครับเกาะของญี่ปุ่นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับเกาะของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงภูเขาสูงสุดของญี่ปุ่นก็คือเมาท์ฟูจินะฮะความสูงก็ 3,000 กว่าเมตรอย่างไรก็ตามกลางเกาะของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสันเขาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีตทำให้ในบริเวณนี้เนี่ยเรียกกันว่าเจแปนแอลมีทิวทัศน์สวยงามมีน้ำแข็งที่ละลายลงมาแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากภูเขาไฟผมก็เลยเดินทางไปที่เมืองคาโกชิมาเพื่อไปถ่ายภาพภูเขาไฟที่แอคทีฟที่สุดของญี่ปุ่นเรียกกันว่าซากุระจิมาภาพนี้เป็นภาพจริงนะฮะระหว่างที่ภูเขาไฟกำลังระเบิดนะครับโชคดีที่เราไปปุ๊บเนี่ยก็มีภูเขาไฟระเบิดปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นก็มีการศึกษาเรื่องทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดค่อนข้างเยอะมากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปร่วมกับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ก็เลยเอานำภาพต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยทำการศึกษาวิจัยมาให้ดูอย่างหนนี้เนี่ยผมมีโอกาสลงเรือไปสำรวจศึกษาวิจัยเรื่องภูเขาไฟใต้ทะเลโดยใช้เครื่องมือหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเก็บคุณภาพน้ำทั้งในเรื่องของการใช้ตรวจสอบแผนที่ใต้ทะเลรวมถึงบางจุดเนี่ยก็มีการใช้เครื่องมือที่เราเรียกกันว่าคล้ายๆโดรนใต้น้ำนะฮะก็คือกล้องที่สามารถยานที่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายภาพใต้น้ำจะทำให้เราสามารถศึกษาภูเขาไฟใต้น้ำได้ละเอียดลึกซึ้งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเมืองไทยไม่มีนะฮะแล้วประเทศเรามันจนๆนะครับแต่ก็เลยเอามาให้ดูกันเช่นตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องมือญี่ปุ่นดีฮะลอยมาชนเรือก็ยังไม่พังมันเม็ดอินจาแปนนะครับเครื่องมือพวกนี้เนี่ยสามารถลงไปในความลึกตั้ง200มา300เมตรอย่างสบายแล้วก็จะมีนักวิจัยคอยบังคับขับเคลื่อนว่าเครื่องมือจะตรงไปที่ไหนยานสำรวจใต้น้ำจะตรงไปที่ปากปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลเพื่อที่จะบันทึกภาพต่างๆนำมาให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าแล้วภาพภูเขาไฟใต้ทะเลหายไปไหนมันเป็นความลับทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้แต่ก็จะสามารถโชว์อุปกรณ์ต่างๆยังกระบอกที่เห็นเนี่ยเป็นกระบอกเก็บน้ำครับงานศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวไกลเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทะเลเยอะมากเพราะเขาเป็นเกาะเขาใช้ทรัพยากรทางทะเลอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะลงไปที่ความลึก50เมตร100เมตรหรืออื่นเมตรตามเรื่องแล้วก็จะมีการเก็บน้ำในแต่ระดับความลึกโดยที่เราสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ได้ว่าเราจะเก็บน้ำที่ความลึก50เมตรกี่กระบอก100เมตรกี่กระบอกความรู้เหล่านี้เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของประเทศตัวเองเมื่อเข้าใจก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะเช่นการเปิดพื้นที่บนเจแปนแอลป์นะฮะอันนี้เป็นภาพถ่ายจากเจแปนแอลป์ที่มีโอกาสไปมาให้เห็นว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่ขึ้นสามารถขึ้นไปเจแปนแอลป์ได้เนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรหิมะหนาแค่ไหนหรือในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยทิวทัศน์ของเกาะญี่ปุ่นโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นภูเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นนะครับจะมี4ฤดูเช่นฤดูใบไม้ร่วงที่คนไทยนิยมไปดูกันในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนภาพนี้ถ่ายมาจากยอดเขาแถวๆนิกงนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งยอดเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงเต็มไปหมดญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผ่านสงครามมาถ้าเกิดใครอ่านในเรื่องของคุณครูมิโดริที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูซ
ึ่งภาพนี้เป็นภาพของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานะฮะผมก็ไปถ่ายมาที่จากฮิโรชิมานอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเห็นไหมฮะภาพนี้มันภาพถ่ายหลังระเบิดปรมาณูจะเห็นว่าราบเรียบแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นความเข้มแข็งและสามารถที่จะฟื้นคืนประเทศขึ้นมาได้หลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือภัยจากสงครามท้ายสุดเราก็มุ่งหน้าตรงไปที่โตเกียวอย่าลืมว่านี่คือหนังสือพาหวานใจไปโตเกียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นเฉพาะโตเกียวทั้งที่จริงๆก็ไปญี่ปุ่นมาหลายครั้งมีภาพถ่ายอันนั้นเอาไว้ว่ากันเล่มต่อไปวันนี้เรามาเน้นที่โตเกียวเราจะเห็นได้ว่ามหานครโตเกียวเนี่ยตั้งอยู่ปลายสุดเรียกว่าก้นอ่าวก็ได้นะฮะก้นสุดของอ่าวโตเกียวซึ่งเป็นอ่าวขนาดใหญ่มีเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยอยู่ตรงปากอ่าวแล้วก็เข้ามาลึกมาข้างในก็เป็นมหานครโตเกียวซึ่งปัจจุบันก็คือมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรรวมปริมณฑลทั้งหมดในเขตนี้ทั้งหมดเนี่ยสายเจ็ดล้านคนเยอะมากนะฮะโดดเด่นสุดของโตเกียวก็แน่นอนว่าหอคอยโตเกียวเห็นไหมฮะก็จะมีตึกอยู่มากมายตึกญี่ปุ่นอาจจะสูงตึกเมืองไทยดีไม่ดีจะสูงกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตึกญี่ปุ่นยังว่าอยู่ในเขตแผ่นดินไหวนะครับเขาก็เลยต้องสร้างตึกที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้แล้วก็อยู่ไม่สูงมากเกินไปเรามาไปญี่ปุ่นกันดีกว่าครับมาถึงปุ๊บสนามบินนาริตะซึ่งเป็นสนามบินหลักๆที่เราใช้กันนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะไปปุ๊บนี่เป็นรถที่จะเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอลหมายความว่าบินไปลงนาริตะแล้วจะบินไปที่อื่นไปยังไงไม่ยากนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีรถชัตเตอร์บัสฟรีนะครับวิ่งเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอล1เทอร์มินอล2เพื่อที่ว่าถ้าเกิดใครจะไปเครื่องบินในประเทศไปโลโคสแอร์ไลน์ก็สามารถที่จะลงจากนาริตะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินโทษทีครับขึ้นชัตเตอร์บัสแบบนี้เนี่ยไปตามจุดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอยู่ในหนังสือแล้วคราวนี้เรามาเข้าเมืองสนามบินญี่ปุ่นมี2แห่งสนามบินฮาเนดะอยู่ในเมืองนะฮะเข้าเดินทางเข้าออกสะดวกกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นการที่เข้าเมืองจากฮาเนดะผมก็มีโอกาสไปนะครับก็คือลงมาปุ๊บจากสนามบินเข้ามาเดินเมืองง่ายมากนะฮะก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ในฮาเนดะสามารถนั่งรถไฟฟ้าในค่าใช้จ่ายแค่ไม่ถึงพันเยนเนี่ยเดินทางไปตามที่ต่างๆได้ขณะที่ทางนาริตะเนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็ความสะดวกสบายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากไปโตเกียวแล้วมีโอกาสเลือกเนี่ยลงฮาเนดะประหยัดกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าขณะที่ถ้าเกิดลงนาริตะเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าออกเมืองมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกเอาละกันนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับผมเริ่มต้นหลายทางนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเป้าหมายหลักๆของผมเนี่ยก็คือย่างในถ้าเกิดไปฮาเนดะเห็นไหมฮะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ลงฮาเนดะก็เยอะนะฮะเพราะว่าใช้ของอุปกรณ์ก็นั่งรถไฟฟ้าที่เข้าจากฮาเนดะเข้าเมืองเนี่ยง่ายมากเพราะว่าฮาเนดะเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะว่าง่ายๆก็คือข้ามอ่าวโตเกียวมานิดเดียวก็เจอฮาเนดะเรียบร้อยแล้วอยู่ริมอ่าวโตเกียวขณะที่นาริตะเนี่ยอยู่จังหวัดชิบะซึ่งอยู่ห่างไกลออกมานะครับเพราะฉะนั้นสภาพรถไฟฟ้าที่เข้ามาจากฮาเนดะเข้ามากรุงโตเกียวเนี่ยก็สภาพก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปในกรุงโตเกียวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่ถ้าเกิดไปนาริตะบางท่านอาจจะไปกับทัวร์นะครับก็สามารถนั่งรถบัสรถทัวร์ก็จัดรถบัสรับไว้หรือจะนั่งถ้าเกิดไปเองก็นั่งแอร์พอร์ตบัสลักษณะการเข้าเมืองก็เหมือนกันก็คือจะวิ่งมาจากนาริตะไกลเหมือนกันนะฮะผ่านดิสนีย์แลนด์ผ่านอะไรตอนนี้จะเป็นช่วงข้ามสะพานเข้ามาเริ่มใกล้กรุงโตเกียวแล้วจากนั้นพอเข้ามาในเขตของเมืองโตเกียวนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆก็เหมือนเมืองไทยฮะคิดอย่าคิดมากนะก็มีชินจูกุฮาราจูกุชิบุย่าหรืออื่นๆมากซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมไปกับทุกที่แต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยแหล่งอันดับแรกที่ผมมาพาคุณผู้ชมมาเนี่ยก็คือที่ชินจูกุคือผมชอบชินจูกุฮะอย่างที่ว่าผมแสงสีเยอะแล้วก็มันไม่มีหลับไหลแล้วก็ช้อปปิ้งสะดวกสบายตลอดเวลาก็เลยเน้นชินจูกุเป็นพิเศษสภาพหนทางทั่วไปในชินจูกุที่แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนที่เรากำลังดูอยู่นี้เนี่ยเป็นเขตของออฟฟิศแล้วก็โรงแรมใหญ่ๆนะครับ
ซึ่งก็เห็นอย่างชัดเจนว่าถนนกว้างใหญ่จอดรถสบายมีต้นไม้สีเขียวเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเรื่องปกติของนครโตเกียวที่ออกแบบไว้ให้เป็นนครที่ทันสมัยและเป็นนครที่เขียวชอุ่มนะครับรถลาก็จะติดในช่วงเร่งด่วนแต่ถ้าเกิดช่วงทั่วไปเนี่ยก็ติดตามไฟแดงทั่วไปนะครับก็ไม่ได้คือว่าง่ายๆคือสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้านครจินเขตจินจูกุเนี่ยในเขตตะวันตกเนี่ยหลักๆก็คือออฟฟิศบิลดิ้งใหญ่ๆรวมทั้งตึกว่าการของนครโตเกียวซึ่งเป็นตึกสูงแล้วก็ตึกนี้เนี่ยสามารถขึ้นไปดูวิวด้านบนได้ฟรีนะครับก็ลองไปขึ้นดูกันผมนอนชินจูกุหลายโรงแรมนะครับก็มีโรงแรมรายละเอียดตามนู่นนี่นั่นตามหนังสือนะครับแต่โรงแรมที่ข้าพเจ้าชอบแล้วก็ถ้าเกิดมีตังค์แล้วอยากไปนอนอีกก็คือโรงแรมไฮแอทนะฮะไฮแอทชินจูกุนี่คือไฮแอทรีเจนซี่นะครับเพราะว่าในชินจูกุจะมีปาร์คไฮแอทที่หนึ่งต้องบอกระบุแท็กซี่ชัดเจนว่าไปโรงแรมไหนผมก็ลองพูดถึงไฮแอทชินรีเจนซี่ชินจูกุซึ่งตั้งติดอยู่กับสวนสาธารณะชินจูกุในชินจูกุมีสวนสาธารณะอยู่2แห่งหลักๆสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยมองไปรอบๆก็จะเห็นตัวโรงแรมออฟฟิศบิลดิ้งโอ้ทันสมัยฮะหรูหราทันสมัยเที่ยวสบายแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงเพราะว่าญี่ปุ่นก็อย่างที่ทราบว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่แล้วแล้วยิ่งในเขตนี้เป็นเขตออฟฟิศและเป็นเขตที่อยู่ติดกับที่ทำการโตเกียวเนี่ยรับรองความปลอดภัยผมเดินอยู่บนถนนเหล่านี้เนี่ยทิ้งคืนตีหนึ่งเนี่ยเดินชิลสบายไม่มีปัญหานี่ก็เป็นโรงแรมผมนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีป้ายบอกว่าไฮแอทรีเจนซี่ไปทางไหนขึ้นจะได้ก็ถึงแล้วตัวโรงแรมอย่างที่ว่าฮะโตเกียวมันก็อะไรก็ดีเพียงแต่ว่าที่ดินมันแพงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปที่โตเกียวก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าห้องพักมันเล็กนิดนึงนะฮะขนาดอยู่ไฮแอทแล้วก็ยังไม่ใหญ่มากนะนี่ตรงข้ามนี่เป็นตึกมหานครตึกที่ว่าการโตเกียวแล้วครับจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมไฮแอทเลยนะครับมาอยู่ของแพงก็ต้องถ่ายรูปกันเยอะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะโอ้โหข้างในไฮแอทเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าหรูหราแค่โคมระยะนี่ก็ราคาเป็นล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นโรงแรมไฮแอทก็เลยมีการจัดงานต่างๆทั้งในล็อบบี้นะฮะล็อบบี้หินอ่อนเต็มไปหมดช่วงที่ผมไปสองสามหนนะฮะช่วงที่ผมไปกับไฮแอทนะฮะก็มีหลายงานราคาก็แตกต่างกันไปนี่จัดเขาจัดในล็อบบี้นะฮะเราเป็นแขกไปพักก็มีโอกาสเข้าไปเสนอหน้าดูผู้คนแต่งงานนี่เป็นการแต่งงานอย่างญี่ปุ่นนะฮะโยนเขาโยนใบไม้นะฮะเขาไม่โยนซองเงินอย่างประเทศไทยนะฮะแล้วก็ไม่มีการกั้นประตูอะไรนั้นพวกญาติก็ไม่ได้ตังค่าซองเสียดายนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเฮฮาปาร์ตี้กันไฮแอทก็จัดใครไปนอนไฮแอทก็อาจจะมีโอกาสได้เจองานแต่งงานในล็อบบี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือวิวผมเป็นประเภทไปเที่ยวที่ไหนผมก็ต้องเน้นวิวไว้ก่อนแล้วก็อารมณ์สุนทรีที่เกิดจากวิวแน่นอนว่าถ้าเกิดไม่มีตังค์มันก็ต้องนอนโซมๆหน่อยแต่ถ้าเกิดมีตังค์เนี่ยการนอนญี่ปุ่นไปเที่ยวโตเกียวแล้วก็นอนดูวิวอย่างนี้เนี่ยนี่ถ่ายจากห้องนะครับก็จะให้อารมณ์ที่มันเร้าใจยิ่งขึ้นเดินมานิดเดียวก็เจอแล้วครับอันนี้กำลังจะพาคุณผู้ชมเดินจากไฮแอทนะฮะนั่งรถมาลงที่สถานีจินจูกุซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่มากใหญ่กว่าสยามเยอะนะฮะรอบๆทางก็จะมีถนนหนทางมากมายนะฮะพอเดินตะลุยเข้าไปเนี่ยก็จะมีผู้คนเฮฮาตลอดขึ้นคืนตีหนึ่งหรือยังคนเพียบครับไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องคนเมาเรื่องอะไรต่างๆก็เรื่องปกตินะผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากมายนะฮะอันตรายมันไม่มากอยู่แล้วนะฮะชินจูกุในฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายร้านห้างที่พลาดไม่ได้ถ้ามาชินจูกุก็คืออิเซตันเห็นไหมฮะป้ายอิเซตันอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กคาเมล่าแล้วก็ยูนิโคในหนังสือจะให้รายละเอียดไว้หมดว่าอิเซตันมีอะไรอยู่ในนั้นยูนิโคมีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้ผมขอข้ามไปอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพทั่วไปของชินจูกุมากกว่าร้านเครื่องสำอางพวกนี้เพียบครับไม่ต้องห่วงฮะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดถ้าเกิดอย่าง ABC เนี่ยก็จะขายพวกรองเท้านะฮะมีหูไม่รู้กี่สิบสาขาทั่วโตเกียวเจอ ABC เมื่อไหร่ก็ขอให้คิดถึงว่ามีรองเท้าขายคนมาญี่ปุ่นชอบรองเท้าก็ New Balance กับ Tiger นะฮะ Tiger นี่ของญี่ปุ่นแท้ๆ New Balance ของอเมริกา
แถวชินจูกุมีร้านผลไม้อยู่ร้านเดียวฮะแถวซอยมารูอิเนี่ยเดินเข้าไปเถอะมีร้านผลไม้ใหญ่ๆก็มีอยู่ร้านเดียวซึ่งคนก็นิยมซื้อกินกันแล้วแต่ช่วงฤดูกาลถ้าไปหน้าร้อนอย่างภาพนี้ถ่ายหน้าร้อนนะฮะก็จะมีสตรอเบอรี่นี่เป็นนมข้นหวานที่เขานิยมกินกับสตรอเบอรี่นะฮะ200 เยนซึ่งก็แล้วแต่ตอนนี้เงินตอนผมไปนี่มันต่ำกว่า30 บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็30 กว่าบาทต่อ100 เยนแพงขึ้นนิดนึงเรื่องช้อปปิ้งไม่ต้องห่วงในชินจูกุไม่มีหลับอยู่แล้วนะฮะร้านนั้นแบรนด์ออฟนะฮะเป็นร้านมือสองนะฮะร้านขายของมือสองซึ่งมีทั้งแอร์มีเอสมีทั้งแบบต่างอันนี้เป็นสีแยกที่สำคัญนะใครไปชินจูกุใครไปญี่ปุ่นก็ต้องเจอตรงนี้นกเพนกวินนะจำไว้นกเพนกวินใส่มงกุฎจะอยู่ตรงนี้จะเป็นย่านใจกลางชินจูกุถ้าเกิดคุณผู้อ่านไปกับทัวร์รถทัวร์ก็จะมาจอดแถวนี้ฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นย่านที่คนไทยต้องเดินอยู่แล้วเป็นย่านหลักๆที่คนไทยต้องเดินภาพนี้ถ่าย4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าไม่เหงาแน่นอนร้านค้าต่างๆก็จะมีการเปิดอยู่หลายร้านนะฮะส่วนแสงสีเนี่ยพวกคาราโอเกะพวกร้านอาหารเนี่ยเปิดจนดึกหรือถ้าเกิดใครจะใช้รถไฟฟ้าก็มีสถานีรถไฟฟ้าให้เลือกหลายแห่งนะฮะสามารถใช้สถานีรถไฟฟ้าเดินทางโดยตรงก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนนะฮะคราวนี้มาถึงร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆในชินจูกุเนี่ยก็มีอยู่หลายร้านเราเวลาเราเดินไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นร้านต่างๆเต็มไปหมดซึ่งก็เนี่ยเห็นไหมฮะแสงสีมันอย่างนี้คือที่มันแพงนะครับคุณผู้ชมมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตึกนึงเนี่ยจะมี 6-7 ล้านแต่ทางเข้าทางเดียวกันเพื่อความประหยัดในการเข้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมเนี่ยตึก5-6 แห่งเพียงแต่ว่าข้างหน้าทางเข้าอยู่ที่เดียวส่วนร้านช้อปปิ้งเนี่ยก็มีพวกดองจี้นะฮะอันนี้เป็นดองจี้หรือดอนกิโอเต้ซึ่งมีอยู่ในชินจูกุแล้วก็ที่อื่นๆอีกเยอะคนแถวญี่ปุ่นผมไม่ต้องพูดถึงอาหารญี่ปุ่นมากนะฮะเพราะว่าคนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโอโคโนมิยากิอย่างที่เขากำลังทำอยู่แต่มันไม่เลี่ยนนะฮะผมกินเมืองไทยกินไม่ค่อยออกกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกไปกินญี่ปุ่นไม่ค่อยเลี่ยนหน้าร้านเองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่น่าสนใจก็มีการตกแต่งกันแปลกๆหลายอย่างเช่นคิงคองใส่กางเกงทรงชาติอเมริกามาฮะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าข้างในมีอะไรส่วนใหญ่จะไปมองดูสาวๆถ้าเกิดไปช่วงเดือนหน้าร้อนเนี่ยมิถุนากรกฎาสาวนุ่งสั้นฮะถ้าเกิดเดินไปอีกนิดนึงอย่างสีสันบันเทิงจริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าไปคาบุกิโจนะฮะซึ่งก็อยู่ในชินจูกุอยู่ในเขตหนึ่งของชินจูกุเดินเข้าไปเดินได้ฮะเดินผู้หญิงก็เดินดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจะมีร้านคาราโอเกะร้านสาวๆเล้าใจอยู่ค่อนข้างเยอะร้านแถวนี้เนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆเต็มไปหมดแค่เดินดูก็สนุกแล้วฮะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกครับตรงว่าเดินผ่านไปดูเรื่อยๆก็สนุกมากมายแล้วนะฮะก็คือมองผ่านไปเรื่อยๆทีละร้าน2ร้านเพื่อดูว่าแต่ละร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเรียกว่าข้อดีของการเดินชมร้านเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดินชิวชมร้านต่างๆไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชายเนี่ยก็ลองดูแล้วกันอันนี้ถ่ายเอาใจท่านผู้ชายในคาบุกิโจเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเข้าไปดูเห็นไหมฮะดินนิ่งแดนซ์ต่างๆก็อยู่รวมกันหลายต่อหลายร้านอยู่ในตึกเดียวกันชอบชั้นไหนก็เข้าไปลิฟต์อันเล็กนิดเดียวฮะขึ้นลิฟต์ไปแป๊บเดียวก็ลิฟต์ก็คือไปตามที่ต่างๆหรือถ้าเกิดหิวร้านอาหารเพียบร้านอาหารที่คนไทยนิยมแล้วก็คนญี่ปุ่นก็นิยมก็คือร้านที่กดจองได้นะฮะร้านพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ใช้กดปุ่มว่าจะกินข้าวแบบไหนกินอะไรแบบไหนได้ก็ลองไปดูกันวิธีการง่ายๆนะฮะอาจจะใช้วิธีการหยอดเหรียญโป๊ะลงไปแล้วก็จะได้ใบเสร็จมาเอาใบเสร็จไปให้ปล่อยปุ๊บก็จะได้ในบอยท่านคุณบอยเนี่ยก็จะไปเอาใบเสร็จมาแล้วก็จดไปเอาอาหารชนิดใดตามใบเสร็จคือจ่ายเงินก่อนอันนี้คงไม่ยากถ้าเกิดใครมาจากที่อื่นต้องการจะไปเที่ยวชินจูกุขากลับไม่ต้องห่วงฮะแท็กซี่ในโตเกียวที่แถวชินจูกุเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าเกิดเมาหนักจะนอนแถวนั้นนอนได้ฮะเห็นไหมนี่ค่าโรงแรมครับราคาไม่แพงฮะ3,000-2,800-3,300 อ่านให้ออกแล้วกันครับโรงแรมที่ผมนอนแถวนั้นก็เป็นโรงแรมที่เราเรียกกันว่าโรงแรมแบบ
แคปซูลโฮเทลเห็นไหมฮะอันนี้เอามาให้ดูว่าเขาจะมีกุญแจให้ว่าอยู่แคปซูลไหนมีช่องเล็กๆสำหรับใส่ของถ้าเกิดต้องการช่องใหญ่หน่อยก็ใส่ตามช่องนั้นนะฮะแต่มันใส่กระเป๋าไม่ได้แน่นอนซึ่งแคปซูลโฮเทลเนี่ยข้างในก็จะมีเวนดิ้งแมชชีนเพียบอันนี้เป็นไอ้นี่เป็นช่องแบบ VIP นะฮะช่อง VIP เนี่ยจะหันข้างแพงกว่าหน่อยนึงจะใหญ่กว่าแล้วจะหันข้างขณะที่ผมจนนะฮะผมก็นอนช่องแบบธรรมดาช่องแบบธรรมดานี่เห็นไหมฮะต้องมุดเป็นช่องเข้าไปเลยขณะที่ VIP เนี่ยหันข้างขณะที่ช่องธรรมดาต้องมุดตรงๆเข้าไปนะฮะก็นอนได้ฮะไม่คิดมากผมก็เศร้านิดหน่อยฮะชอบนอนไฮแอปมากกว่าร้านอาหารต่างๆมีให้เลือกเยอะนะครับอย่างหนนี้เนี่ยร้านที่คนไทยนิยมกันก็คือร็อกเกอร์เซ็ตนะฮะร็อกเกอร์เซ็ตก็ขายเนื้อแน่นอนว่าเนื้อของญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดจะเห็นเนื้อที่มีลายไขมันเป็นเนื้อลายหินอ่อนเนี่ยที่คนไทยนิยมเรียกกันเนี่ยแล้วก็เป็นบุฟเฟ่หลายอย่างนะหอยเชลล์เห็นไหมฮะถ้าเกิดเห็นอ่านในหนังสือจะเห็นภาพของหอยเชลล์ที่ผมว่าอร่อยนักหนาใส่ฟรอยชิ้นเท่ายักษ์ขาปูก็มีนะครับกิมจิพวกนี้จะมีบุฟเฟ่ในราคาต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณกลัวนะฮะว่าไปเองจะรู้ไหมไม่ต้องห่วงเห็นไหมฮะเขียนไว้ชัดเจนห้ามทานเหลือล็อกเซ็นคนไทยดังนั้นนะคนญี่ปุ่นน่าจะไม่เหลืออยู่แล้วเราก็สามารถไปปิ้งย่างกินกันให้อร่อยซึ่งเนื้ออร่อยแต่หอยเชลล์อร่อยกว่าเพราะฉะนั้นผมไปผมเน้นหอยเชลล์นะฮะสั่งทีนึงกว่าเขาจะส่งมาก็ช้านิดนึงเดี๋ยวก็รอกันได้อีกอย่างที่คนไทยไปนะฮะทัวร์ไทยมีทั้งนั้นก็คือบุฟเฟ่ปูยักษ์ฮอกไกโดหรือปูชนิดต่างๆที่แรกเลยผมเขียนไว้นะฮะ3ปูมีอะไรบ้างต้องสั่งปูไหนแบบไหนมีทั้งปูที่กินแบบไซชิมิกินดิบๆเลยปูที่เอาไปเตาต้มเป็นปูซุกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปูแบบต้มแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมจีบปูที่อร่อยมากแต่ให้มาทั้ง4อันกินไม่หมดนะครับผมกินแบบบุฟเฟ่นะฮะ4อันนี้กินเฉพาะขนมจีบปูก็หมื่นแล้วอ่ะนะฮะส่วนนี้ก็เป็นการต้มบุฟเฟ่ปูตอนจบจะกินเป็นข้าวต้มหรืออะไรก็ว่ากันไปรสชาติเหรอฮะก็ใช้ได้นะฮะหรือถ้าเกิดอยากรู้หรามากกว่านั้นไปกินเทปันยากินะเขาจะต้องเริ่มด้วยออเดิร์ฟซึ่งเป็นหมูนี่มันหมูอะไรก็ไม่รู้คุรุโบตะเลยฮะแต่มันนิ่มเหลือเกินเป็นหมูแฮมนะฮะอร่อยมากอันนี้ไม่ต้องต้มนะฮะกินได้เลยนะครับเนื้อนิ่มเหมาโหยไม่อยากบอกถ้าเกิดรวยหน่อยก็สั่งเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะเนื้อวัววากิวเห็นไหมฮะนี่ผมมาวัดให้ดูว่ารวยจริงมันต้องสั่งเนื้อหนาปุ๊บขนาดนี้พวกชิ้นบางๆมันเสียเกียรตินะฮะเนื้อพวกนี้เนี่ยดูอาจจะมีไขมันเยอะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไขมันพวกนี้เนี่ยเป็นไขมันดีนะฮะพวกมีโอเมก้า3สูงเพราะว่าเป็นวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากวัวโคขุนเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นนิยมกินเนื้อพวกนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อชั้นดีราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับกิโลละ20,000ก็มีนะครับกิโลละนะฮะขีดหนึ่งก็ 2,000 บาทคุณก็ลองคิดกันเองแล้วกันนะครับแต่เพื่อคุณผู้อ่านทุกคนเราก็หนังสือเราลงทุนนะไม่ทำหนังสือราคาถูกๆฮะทำทั้งทีต้องทำให้มันรู้ว่ากินจริงนะฮะไม่ใช่เมคมั่วกินแล้วก็กินเยอะด้วยไม่ได้กินน้อยๆนะครับคุณผู้ชมจะได้รู้สึกมั่นใจในข้อมูลนะฮะอร่อยไหมกินมากๆมันก็เลี่ยนนะฮะมันก็ไม่ถึงกับขนาดปานนั้นระบบนิเวศที่ผมชอบมีหลายอันนะฮะบางอันเนี่ยเขาจำลองเป็นป่าทั้งอันเลยซึ่งเขาพยายามจะให้เราเขียนว่าจริงๆแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งแต่มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมด้วยเนี่ยมากมายมหาศาลระบบนิเวศต่างๆก็แยกเป็นทรายเป็นอะไรต่างๆทารากำลังส่องอะไรอยู่ทาราส่องอยู่นั่นก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งจะเขียนความหลากหลายเห็นไหมฮะต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมีแมลงอยู่ไม่รู้กี่ร้อยชนิดนี่คือต้นเดียวนะฮะเขาเอาแมลงชนิดต่างๆซึ่งแมลงแต่ละตัวเนี่ยตัวจิ๋วเขาก็จะมีกล้องส่องให้เราดูถ้าเกิดตัวใหญ่หน่อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นแว่นเป็นภาพขยายที่ดูจากกระจกขยายได้แต่จิ๋วมากก็ต้องดูกล้องนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของโซนที่เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แห่งชีวิต Tree of Life มีสัตว์ให้ดูหมดแล้วครับเรียงกันเป็นตับ
นกก็จะเป็นโซนหนึ่งจะมีนกชนิดต่างๆให้ดูปลาก็จะเป็นอีกตู้กระจกหนึ่งดูกันไม่หวาดไม่ไหวฮะเริ่มตั้งแต่พืชนะฮะถ้าเกิดใครเรียนไบโอมาหรือลูกๆคุณเรียนไบโอเนี่ยเอาหนังสือมาเปิดได้เลยนะฮะไล่ไปทีละชนิดตั้งแต่พืชหญ้าหางม้าพืชกลุ่มแรกๆไล่มาเป็นที่นกมาเป็นที่สัตว์ต่างๆตามหนังสือเลยครับเปิดไล่ดูทีละตัวปลาไม่มีกระดูกสันหลังปลามีกระดูกสันหลังผีเสื้อแมลงต่างๆที่ถือว่ามีความหลากหลายมากที่สุดสัตว์กลุ่มกุ้งและปูใต้ทะเลมีครบครับโมเดลพวกนี้แต่เมืองไทยทำชิ้นหนึ่งง่ายเหมือนจริงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาทนะฮะลองคิดเอาเองว่าทั้งตู้พวกนี้มันมีไม่รู้กี่ร้อยโมเดลคุ้มสุดๆผมบอกได้ตามตรงว่าถ้าเกิดลูกหลานกำลังเรียนอยู่นะฮะหรือเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเรียนของพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือวิชาซูโอโลจีวิชาอินเวอร์ติเบทซึ่งเป็นวิชาหลักๆของคนที่เรียนสายวิทย์สัตวแพทย์หมอเลือดอะไรต่างๆนะฮะก็ต้องเรียนพวกนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นแล้วถ้าเกิดเราอ่านชื่อภาษาแล้วติ่งลำบากในใครมันจะเด็กคนไหนอยากช่องจำมาลองดูนกแร้งคอนดอยใหญ่ที่สุดในโลกนี้โอ้โหพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอยู่ด้วยเขาแบ่งมาชั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่มีแต่ธรรมชาติทั้งหมดอย่างเครื่องบินที่กำลังดูอยู่นี่คือเครื่องบินเซโลก็เป็นเครื่องบินที่ญี่ปุ่นใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเครื่องบินหลักเลยครับมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกทั้งในสงครามโลกปืนชนิดต่างๆกลจักรแบบต่างๆนะครับบอกกันตามตรงว่าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ดูให้เด็ดดูนี้ต้องไปดอยช์มิวเซียมที่มิวนิกที่เยอรมันอันนั้นเด็ดจริงถ้าเกิดใครชอบเรื่องวิศวกรเรื่องเครื่องยนต์กลไกพาไปดูที่มิวนิกแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เอามาดูเรื่องธรรมชาติแล้วก็นิดๆหน่อยๆพอเป็นกระแสแต่มันมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆถ้าเกิดชอบเนี่ยอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟโดยเฉพาะหรือตามเครื่องยนต์กลไกต่างๆก็จะมีแยกไปโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเอามารวมๆกันนะฮะเราก็พอดูให้ได้ไอเดียสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโซนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านบนนะฮะเขาพยายามจะขยายเรื่องของแผ่นดินขึ้นมาให้ดูเรื่องของป่าเรื่องของเสียงในป่ากลางวันกลางคืนมุดเข้าไปดูตามช่องต่างๆได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดสนใจยอดไม้อย่างทัดวิ่งขึ้นไปดูเนี่ยทัดกำลังวิ่งขึ้นไปดูยอดไม้ด้านบนนะฮะก็จะสามารถขึ้นไปดูได้ว่าจะมียอดไม้แบบไหนต้นไม้แบบไหนเขาพยายามจะขยายความสนน่าสนใจของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะจะมีเรื่องเสียงเรื่องของภาพถ่ายมีเรื่องของคลิปวิดีโอมีเรื่องของโมเดลของจริงมีเรื่องที่ของแว่นขยายผมเชื่อว่าแค่ดูแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะอึ้งนะฮะแต่ที่ผมชอบสุดเนี่ยตรงนี้ฮะรวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ทุกชนิดเนี่ยเข้ามาในตู้กระจกสีกรมอันเดียวซึ่งในตู้กระจกกรมอันนี้เนี่ยรวมมาหมดเลยแต่ละตัวนี่ของจริงทั้งนั้นนะฮะสตาฟมาควายป่าแอฟริกาตัวกระดูนะฮะเป็นพวกแอนติโลปแบบต่างๆมีหมดนะฮะแล้วอูดอย่างเงี้ยอูดหนอกเดียวอูดสองหนอกถ้าเกิดคุณผู้ชมเด็กลูกลูกหลานๆชอบสัตว์พวกนี้นะฮะมาดูที่เดียวครบจบเลยเข้ามาเรียงกันหมดทุกอย่างมีแพนด้ากับเสือโคร่งนี้ขาวตัวไหนใหญ่แค่ไหนโคโยตี้ตัวเป็นยังไงกริซซี่ตัวแค่ไหนนะฮะกวางมูสเทียบกับกวางป่าที่นี่ต่างๆมีให้ดูหมดครบถ้วนนะฮะซึ่งผมก็บอกตามตรงว่าผมไปพิพิธภัณฑ์มาหลายแห่งแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกเรื่องนมแล้วมาเรียงกันเป็นตัวอยู่ในห้องรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่นี่ที่เดียวที่ผมเคยเห็นนะฮะอาจจะที่อื่นผมก็มีแต่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้เพราะว่านี่ทุกตัวทุกชนิดไม่สนใจนะฮะว่าเป็นอยู่ที่ไหนของโลกเข้ามารวมกันตั้งแต่ลิงกอริลลาจนถึงลิงกระรอกซึ่งพบในอเมริกาใต้ลิงกอริลลานี่อยู่ในที่แอฟริกานะครับหรือแม้กระทั่งตัวลิเมอร์ที่อยู่แถวมาดากัสการ์หรือนางอายที่อยู่ในป่าบ้านเราทุกอย่างรวมกันหมดจบจากโซนที่เรียกกันว่า Global Gallery ก็ข้ามมาตึกแรกนะฮะเป็นตึกที่เราเข้าเนี่ยแล้วเรียกว่า Japan Gallery Japan Gallery เนี่ยก็มีอยู่จริงๆก็ถามว่าน่าดูไหมก็บอกว่าต้องดูฮะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะฮะซึ่งจะทำให้เราเข้าใจญี่ปุ่นขึ้นอีกเยอะเข้าใจว่าวากิวเป็นยังไงคนสมัยเกาะญี่ปุ่นตะก่อนเป็นยังไงสัตว์ต่างๆเขาสายพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรสัตว์เฉพาะถิ่นเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเป็นเกาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีสัตว์เฉพาะถิ่นหลายอย่างพ
าจะเริ่มตั้งแต่โซนสัตว์ดึกดำบรรพ์ต้นไม้ในวงปีของต้นไม้อายุหลายร้อยปีสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่พบในญี่ปุ่นนะสัตว์หลายกลุ่มก็จะเป็นสัตว์ที่พบเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นหอยเชลล์หลายชนิดนี่หอยเชลล์นะครับรวมทั้งในเรื่องของพืชอีกหลายชนิดที่เป็นพืชดึกดำบรรพ์ของญี่ปุ่นหรือพบเฉพาะในญี่ปุ่นพวกนี้สัตว์พวกนี้เป็นกวางญี่ปุ่นหมูป่าญี่ปุ่นนะฮะก็จะพบเฉพาะในญี่ปุ่นเป็นหลักๆหรือแม้กระทั่งไดโนเสาร์ของญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะก็คือพบเป็นครั้งแรกที่นี่ฟอสซิลก็เหมือนไดโนเสาร์วูเวียโคโซรัสของเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าของเขานี่เขารวมหมดไม่ใช่ไดโนเสาร์ชนิดเดียวจะรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วสัตว์ต่างๆที่เป็นของญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยฟอสซิลต่างๆเอามารวมกันน่าเดินนะฮะพอดี global gallery เนี่ยมันดีกว่าแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเอานี่ไปเทียบกับ global มันคนละเรื่องกันคือหมายว่ามาญี่ปุ่นก็ต้องเข้าใจแบบญี่ปุ่นนะฮะสัตว์แบบญี่ปุ่นนี่เขาพยายามจะจำลองภาพต่างๆมาเดินแล้วผมเชื่อว่าจะเข้าใจขึ้นอีกเยอะนะฮะอันนี้เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะพบเฉพาะญี่ปุ่นหมาจิ้งจอกญี่ปุ่นที่เราอาจจะเคยอ่านในการ์ตูนก็แตกต่างกับหมายุโรปนะฮะนกกระเรียนอันนี้เป็นนกกระเรียนสายพันธุ์ญี่ปุ่นถ้าเกิดอยากดูแดนซ์ต้องไปที่ฮอกไกโดนะฮะต่างจากกระเรียนไทยกระเรียนไทยหัวแดงครับหมีฮอกไกโดนะฮะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของหมีกริซลี่ที่แปลว่าก็เป็นหมียักษ์แม้กระทั่งสัตว์ในทะเลลึกไอ้ที่เมื่อกี้คือหมึกดัมโบนะฮะหมึกทะเลลึกแล้วก็จะมีเดวิลโอ้จ้างผมไปเป็นไกด์แล้วกันครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าสัตว์มันมีเยอะเหลือเกินพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสัตว์ที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยปูยักษ์อลาสก้าอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งปลาน้ำลึกฉลามหกเงือกนะฮะซึ่งก็เป็นการค้นพบฉลามดึกดำบรรพ์นอกจากนี้จะมีวัวนิปกิวปัววากิวนะฮะวัววากิวซึ่งเป็นวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นวะแปลว่าญี่ปุ่นกิวก็คือเนื้อนะฮะเป็นวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นตำรับเตี้ยๆอย่างนั้นหมานี่ก็คือหมาสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วฮะอันนี้ฮาจิโกะนะฮะใครจะมาดูก็เชิญมาดูกันที่นี่ในสวนอุเอโนะเนี่ยนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีศาลเจ้าต่างๆซึ่งเดิมทีมันเป็นศาลใหญ่เป็นวัดใหญ่เดี๋ยวมันเสียหายเพราะสงครามยุคสงครามปฏิวัติเมจินะก็เลยเหลืออยู่ไม่มากแต่ศาลก็ยังอยู่นะฮะพอเดินกลับมาปุ๊บอันนี้กลับมาที่สถานีนะครับเที่ยวกันครึ่งวันนะฮะค่อนวันยังได้เลยกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มากินข้าวกันจากสถานีเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมดนะฮะมีร้านราเมงอยู่ตรงนี้หนูดาวกับธารากินราเมงตรงนี้นะฮะก็รสชาติอร่อยดีนี่อุเรโนะสเตชันนะฮะด้านหน้าเลยฮะก็จะผมมายืนด้านหน้าแล้วถ่ายรูปให้ดูว่าถ้าเกิดรถตรงออกมาด้านหน้าอุเรโนะสเตชันเนี่ยมองไปรอบด้านเนี่ยก็จะเห็นลักษณะนี้ห้างมารุอินะฮะที่อยู่ตรงนั้นมีหลายสาขานะครับชินจูกุก็มีทั้ง3สาขาตึกนะฮะทัดกับผมข้ามมากินข้าวหน้าเนื้อนะฮะข้าวหน้าเนื้อที่นี่ครับกินซีอิ๊วเยอะจะเป็นโรคไตข้าวหน้าเนื้อที่นี่อันนี้เป็นร้านอร่อยนะฮะร้านนี้700เยนเองหยอดมีไข่ออนเซนด้วยนะฮะไข่ออนเซนที่ผมที่หนูดาวเล่าไว้ส่วนผมกินข้าวอร่อยครับใช้หยอดตู้ตรงข้ามสถานีแล้วฮะเดินข้ามโป๊กๆเจอเลยครับหยอดตู้800เยน900เยนคุณลุงคุณป้าเป็นคนขายร้านนี้แนะนำได้เพราะว่าใช้ได้รสชาติถูกหรือถ้าเกิดจะเข้ามากินในอุเอโนะตลาดในอุเอโนะก็เดินเข้ามาที่ตลาดในตลาดเนี่ยก็เป็นตลาดขายพวกอาหารสินค้าสดก็มีนะฮะพวกปลาสดก็มีหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีเห็นไหมลดราคา 2,300 เยนนี่ขายเท่าไหร่ผมจะไม่รู้เหรอเพราะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะยังไงก็ตามก็สำหรับคนที่ไปซูกิจิไม่ได้ก็มาเดินดูสัตว์ทะเลญี่ปุ่นต่างๆก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดชอบสัตว์ทะเลต่างๆแล้วรู้สึกอยากกินทันทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีขายอันนี้ปลาข้าวสารหอยตลับที่คนญี่ปุ่นชอบเอาไปต้มนะหรือปลาแบบอื่นๆปลาแซลมอนหมึกยักษ์ต่างๆอาหารทะเลเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นกินกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารทะเลก็จะมีคุณพ่อค้ามาคอยอธิบายว่าวันนี้ลดราคาอะไรวันนี้ปลาอะไรสดมั้งซึ่งผมฟังไม่ออกเลยนะฮะก็ลองไปกินกันเองแล้วกันไอ้นี่เรนโบว์รันเนอร์นะฮะคนญี่ปุ่นชอบกินมากเนื้อหวานอร่อยแต่แน่นอนว่าเราเป็นคนไทยนะฮะนี่หอยฮะหอยพวกนี้เนี่ยเอาไปต้มน้ำซุป
อาหารทะเลญี่ปุ่นนี่บางทีก็ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทะเลญี่ปุ่นปัจจุบันมันมีเลี้ยงไม่พอคนนะฮะเนื่องจากคนมันมีเยอะเหลือเกินแล้วก็กินกันเยอะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มาจากเมืองจีนหอยที่เห็นตามซุปนะฮะตามนิโซะซุปนี่มันหอยเนี่ยผมไปเมืองมาแล้วนะครับเมืองที่เมืองจีนเนี่ยไปเขาส่งมาจากเมืองจีนอยู่เท่านั้นนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นมีไม่พอห้างที่คุณท่องมาคือห้างทาคิยะนะฮะก็คือห้างตึกม่วงอันนี้ก็เป็นตึกม่วงที่คนไทยชอบนักหนานะครับมีหลายตึกด้วยครับ 3-4 ตึกที่อยู่ข้างหน้าสีม่วงทั้งนั้นชั้นต่างๆก็ขายของทั่วไปแต่ละตึกนี่มันแคบๆเล็กๆแต่ที่ต้องมาแน่ๆก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตของตึกม่วงที่อยู่ชั้นล่างสุดอันนี้ใครมาก็ต้องขนของนี่นี่ขนาดบ้านผมไม่ชอบซื้อนะฮะลองดูเลยทั้งมื่นหูหนูดาวรุ่นทลายนันทัศน์นะฮะก็ซื้อขนมของกินของฝากนะฮะกินถั่วคนละเม็ดใส่ถั่ววาซาบิคิดแคทเลือดต่างๆนี่แหละครับมาซื้อกันที่นี่ทั้งนั้นสบายชิลนะครับก็มาให้ได้ซื้อเสร็จก็กลับบ้านเลยนะครับอย่าไปเดินที่ไหนต่อแต่คนไทยหลายคนชอบนอนแถวอุเอโนะเพราะว่ามันถูกของมันหาง่ายร้านอาหารมันหาง่ายกลางคืนก็เปิดนะฮะกลางคืนเปิดทุ่มสองทุ่มก็ยังเปิดอยู่สามารถเดินช้อปปิ้งแต่ของมันโหลๆถ้วยๆฮะร้านที่เยอะมากที่สุดก็คือร้านรองเท้ารองเท้าเยอะจริงๆครับไม่รู้มันจะอะไรกันนะหลาย20กว่าล้านนะครับผมนั่งนับเล่นๆนะครับผมมาซื้อรองเท้าให้ทลากับทัศน์ที่นี่คุณภาพก็ใช้ได้ราคาก็ถูกนะฮะแล้วก็เป้นี่ก็เยอะมากแล้วก็ลดราคาบ้างถูกบ้างนะฮะของก็จะเป็นของที่ราคาถูกกว่าชินจูกุเวโน่ในค่าใช้จ่ายถูกกว่าชินจูกุอยู่แล้ว ABC อย่างที่ผมบอกที่ชินจูกุสาขาใหญ่ที่เวโน่ก็จะมีรองเท้าคนกีฬาเลือกเอาเลยครับจะเอาไทเกอร์หรือจะเอาNew Balance Adidasหรืออื่นๆอีกมากมีให้เลือกทั้งนั้นเสื้อฝนอะไรเงี้ยมีให้เลือกเต็มไปหมดนะครับอยากได้อะไรเนี่ยเวโนมีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคุณภาพของอย่างที่ว่าก็คือสำเพ็งมาคุรัตนะฮะมันก็ระดับหนึ่งนะฮะก็ร้านเครื่องสำอางเพียบหรือถ้าอยากกินข้าวของถูกๆนี่เห็นไหมทาราซัดข้าวไข่ปลาแซลมอนขณะที่ทัดกินข้าวเนื้อปลาแซลมอน500เยน800เยนนะครับถูกผมกินนี่เขาเรียกอะไรวะปลาไหลครับปลาไหลแต่รสชาตินี่ต้องยอมรับนะครับรสชาติต้องยอมรับว่าเอา800เยนไปเทียบกับที่ซูกิจิ 3,000 เยนในคนละโลกกันนะครับเพราะฉะนั้นของถูกมีแต่รสชาติก็ไม่ใช่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะไม่อร่อยก็คือเฉยๆใช้ใหญ่ๆใช้เพราะไม่อร่อยนะฮะเฉยๆก็ระดับเดียวกับร้านอาหารในเมืองไทยแต่ราคามันค่อนข้างถูกอาซากุสะคือวัดที่เราต้องไปนะฮะถ้าเกิดมีลูกหลานก็ต้องไปอาซากุสะเพื่อที่จะไปขอพรโดยเฉพาะพรให้เอ็นเต็ดนะฮะหรือนี่โอเน็ตเอเน็ตหรืออะไรเน็ตต่างๆมีเยอะเราไปขอพรที่ญี่ปุ่นก็ช่วยได้เยอะนะก่อนขอพรก็ต้องล้างมือนะฮะล้างมือล้างหน้าตามตำราญี่ปุ่นนะควันเห็นไหมฮะทลาต้องเอาได้เยอะหน่อยเพราะทลาม.4แล้วนะฮะได้ควันไปเยอะๆจะฉลาดขึ้นนะดมควันเข้าไปนะฮะตอนแรกตอนเราแสบตาเอาควันไม่หอมแล้วครับเป็นแต่ว่าก็ต้องวักใส่หัวด้วยนะฮะจากพอลงควันเสร็จแล้วก็ขอพรนะฮะไปยืนขอพรที่ตลาดก็สามารถที่จะหยอดเหรียญขอพรต้องแล้วก็ตบมือคนเพียบนะครับนี่ขนาดผมไปตอนปิดนะฮะเพราะว่าคิวปกติเนี่ยถ้าเกิดไปพวกมีงานเทศกาลหรือไปพวกปีใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงความยาวของคิวนะครับเราก็มาขอพรที่นี่มาซื้อเครื่องรางเสียงเซียมซีถ้าเกิดเซียมซีออกมาแล้วตกแน่เอ็นไม่ติดหรืออะไรเงี้ยก็มาจงมาเอาเซียมซีมาแปะไว้ส่วนอันนี้จะเป็นการกระโดดแปะถ้าเกิดใครกระโดดแปะเชือกได้คนนี้ก็จะลุ่งอะไรทำนองนั้นต่อไปอีกอันนึงก็คือโตเกียวสกายทรีนะฮะโตเกียวสกายทรีก็จะเป็นท้ายๆของโตเกียวแล้วครับต้องมาที่สกายทรีซึ่งปกติผมจะไปตอนเย็นเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดแดดดีๆมันโอ้โหไม่ต้องขึ้นนะคนยาวมากถ้าเกิดไปวันที่แดดดีก็วันที่แดดไม่ดีก็ไม่รู้จะขึ้นไปทำไมโตเกียวสกายทรีไปเดินเล่นเฉยๆไม่ต้องขึ้นก็สนุกนะฮะเพราะหนุ่มสาวชอบมาขอความรักบางคนมาขอแต่งงานกันที่นี่เลยนะฮะหนุ่มสาวร้องไห้ว่าหนุ่มขอแต่งงานนะฮะว่าอะไรทำนองอย่างนี้ผมเห็นมาแล้วนะฮะขอแต่งงานร้องไห้ซื้อดอกกุหลาบนิยมนะฮะเราจะมาขอบ้างก็ได้นะฮะเท่ดีฮะดูถูกประเทศชาติดีฮะแทนที่ขอแถวสนามหลวงก็มาขอแถวสกายทรีกลางคืนเนี่ยสกายทรีก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามแต่ละวันบางวันก็เป็นสีม่วงบางวันก็เป็นสีส้มแล้วแต่นอกจากนี้เนี่ยถามว่าสวยไหมก็บอกสวยนะฮะมันแค่ดูเฉยๆร้านนี่ก็สวยในตึกข้างๆจะเป็นตึกเป็นห้างสรรพสินค้านะฮะ
ซึ่งในห้างสรรพสินค้าสกายทรีเนี่ยจะขายของโมเดิร์นร้านที่น่าดูมีหลายร้านเช่นบางร้านขายเฉพาะเกลือคุณผู้ชมบางร้านเนี่ยก็จะขายพวกเรซินทำเป็นของเรียนแบบเหมือนจริงเหมือนมากแล้วก็แพงมากหรือจะเป็นร้านขายคิดแคทนะฮะหรือร้านขายเบาๆร้านขายไทเกอร์โดยเฉพาะผมซื้อไทเกอร์ที่นี่ตลอดเพราะไทเกอร์ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติโชว์พาสปอร์ตลดทันที 10% ไปรวมกับแล้วก็ยังขอแวตคืนได้อีกนะฮะก็คือหลายช็อตนะครับก็จะลดราคาได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากขึ้นเหรอฮะเชิญตามสบายอีกย่านที่คนไทยไปบ่อยก็คืออีเคบุคุโรนะฮะถ้าเกิดไปกับทัวร์ไทยในทัวร์ส่วนใหญ่จะชอบเนี่ยฮะไปย่านอีเคบุคุโรเนื่องจากโรงแรมที่นี่ตรงนี้จะเป็นห้างใหญ่นะฮะคนจะมาซันชายซิตี้คนจะมาอยู่กันที่ห้างนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดไปเองเนี่ยผมว่าโรงแรมที่อีเคซันชายซิตี้อีเคบุคุโรเนี่ยเฉยๆนะฮะคนทัวร์มันลงเยอะมากถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่นอนที่ชินจูกุไปนอนซันรูทดีกว่าราคาใกล้เคียงกันครับแต่ผมก็มาลองเพื่อให้หนังสือมันครบนะฮะลองแล้วก็เลยกล้าบอกว่ามันเฉยๆนะฮะแต่สะดวกไหมก็สะดวกเพราะว่าในโรงแรมมี Family Mart อยู่ทั้งล็อบบี้เลยครับแต่ทัวร์มันลงเยอะมันมัวซั่วอีเคบุคุโรเดินไปหน่อยก็มีถนนช้อปปิ้งนะฮะหาไม่ยากเปิด 3-4 ทุ่มเดินตรงไปได้ถึงสถานีรถไฟหรือจะเดินเที่ยวในซันชายซิตี้ก็ได้หน้าอีเคบุคุโรก็เป็นสถานีรถไฟใหญ่นะครับมีรถไฟออกไปที่อื่นบ้างแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยเวโนะถ้าเกิดต้องการเที่ยวที่อื่นด้วยเวโนะจะสะดวกสุดเนื่องจากมีรถชินคันเซ็นออกไปเยอะสุดนะฮะชินจูกุเนี่ยจะสะดวกสำหรับเที่ยวรอบๆโตเกียวแต่ชินคันเซ็นที่ชินจูกุไม่มีนะฮะต้องไปชินาคาวะตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวนะฮะก่อนปิดท้ายโตเกียวเราก็จะไปเที่ยวแน่นี่ออกจากชินจูกุนะฮะไปเที่ยวทะเลสาบคาวากุชิโกะนะฮะรถไฟฟ้าเขียนบอกว่านะฮะต้องไปสายกิวฟูนะฮะมันมีได้2อันนะครับก็ลองไปอ่านในหนังสือนะครับ Limited Express ขึ้นไม่ยากนะฮะมีทุกชั่วโมงพอไปถึงก็ต้องต่อรถไฟฟ้าที่เรียกกันว่ารถฟูจิเคียวนะฮะต่อไปฟูจิไฟเล็กซึ่งคาวากุชิโกะก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าขอโทษทีฮะของทะเลสาบฟูจิไฟเล็กถ้าเกิดจะไปช่วงธรรมดาถ้าเกิดแดดไม่ดีเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไม่เห็นอะไรเป้าหมายหลักคือไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่พอดีผมไปวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของผมอีกอันนึงก็คือไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้เป็นทริปที่ผมไปช่วงเดือนตุลาซึ่งใบไม้แถวนี้เนี่ยต้องไปต้นพฤศจิกาหรือกลางพฤศจิกาจะเห็นชัดขึ้นถ้าเกิดไปตุลานี่ผมว่าแถวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับผมไปประมาณสัปดาห์ที่2ของพฤศจิกายนเนี่ยกำลังเด็ดพอไปลง2ท่อนะฮะรถไฟมาจากชินจูกุมาต่อที่ฟูจิเคียวแล้วก็ต้องมานั่งรถต่อเพื่อให้ไปถึงทะเลสาบหรือถ้าเกิดใครจะขึ้นเรือฟูจิชั้น5เนี่ยก็มันมีรถบัสอีกคันนึงจอดอยู่ที่ท่าลงเนี่ยฮะมาทางเดียวกันนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีสถานีเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนชัดเจนรถบัสสายหนึ่งก็จะไปรอบฟูจิไปเลขไปรอบคาวากุชิโกะก็เลขเดียวฮะอีก4เลขคนก็ไม่ได้ค่อยนอนเลขไซโตะก็มีคนไปบุ๋อยู่บ้างส่วนอีก3เลขไม่ต้องไปแล้วครับหน้าตาเหมือนกันนะฮะอีกงานนึงก็จะขึ้นไปชั้น5หรือไปออนเซ็นก็แยกกันออกไปยังมีสวนสนุกฟูจิเคียวที่เป็นสวนสนุกที่ถือว่าโหดที่สุดของญี่ปุ่นระยะเวลาบอกชัดเจนเวลาไหนเที่ยวไหนนั่งรถไม่ยากครับซื้อตั๋ววันก็ได้ที่สถานีหรือจะอย่างผมตั๋ววันผมไม่คุ้มเพราะว่าผมจะเดินเที่ยวดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นผมก็เน้นตั๋วขึ้นเที่ยวลงเที่ยวง่ายกว่านะครับก็นั่งรถไปตอนแรกก็จะไม่เข้าทะเลสาบนะครับต้องนั่งไปช่วงหนึ่งถึงจะเริ่มเข้าขอบริมทะเลสาบสถานีรถไฟไม่อยู่ริมทะเลสาบอย่าตกใจนั่งแป๊บหนึ่งจะเข้าไปถึงทะเลสาบซึ่งแน่นอนว่ารอบๆทะเลสาบเนี่ยก็เต็มไปนะฮะคาวากุชิโกะรถเมย์ก็หน้าตาพิสดารเหมือนชาวบ้านนะเป็นรถเมย์สายแบบสไตล์เรโทรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหาไม่เจอบรรยากาศรอบๆแดงปีต้นการใบไม้ร่วงเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือพวกต้นอย่างต้นกิงโกะกิงโกะนี่จะเขียวไปเหลืองแล้วร่วงเลยไม่มีแดงๆนะฮะกิงโกะไม่แดงขณะที่เมเปิลเนี่ยเขียวเหลืองแดงแล้วก็ต้นไม้อีกกลุ่มนึงของเขาเรียกว่าลาเวนเดอร์ของเป็นไม้พันธุ์ในที่อบอุ่นนะฮะเขตอบอุ่นเนี่ยพวกนั้นจะอยู่ในป่าในเขาอันนี้เป็นภูเขาไฟอันนี้เป็นช่วงหิมะน้อยฮะเพราะว่าเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงกันนะครับฤดูหนาวหิมะยังไม่ตกที่ยอดฟูจิเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฟูจิอาจจะไม่สวยนะถ้าเกิดไปช่วงเดือนเมษาหิมะจะครึ่งเขานะฮะแต่อย่างที่บอกผมจะไปดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นหลักๆของผมก็คือเข้าไปดูว่าใบไม้ร่วงที่ไหนนะครับอย่างอันนี้อุโมงค์ต้นไม้ที่โด่งดัง
มาเล็กคาวากุชิโกะต้องมาอุโมงค์ต้นไม้แต่อุโมงค์ต้นไม้เนี่ยจริงๆคือท่อระบายน้ำมันคลองระบายน้ำชัดๆแต่รอบๆเนี่ยมันจะเป็นต้นเมเปิลแล้วเมเปิลในญี่ปุ่นไม่ใช่มีพันเดียวนะฮะมันมีอยู่โอ้โหหลายสิบชนิดเลยแล้วเมเปิลพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมเปิลใบเล็กสีมันจะสดกว่าใบมันจะน่ารักกว่าถ้าเกิดไปแคนาดาเนี่ยมันจะเป็นเมเปิลพันธุ์ใหญ่ยุโรปเองเนี่ยใบจะใหญ่เมเปิลใบเล็กในญี่ปุ่นเนี่ยจะโดดเด่นมากนะฮะใบทิศเดียวน่ารักนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีอันนี้จากเขียวมาเหลืองแล้วเหลืองกำลังเข้าแดงสวยสุดก็คือช่วงนี้ครับช่วงมีทั้งแดงมีทั้งเหลืองนะฮะมันจะไล่สีกันเพราะฉะนั้นโทนสีตอนช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สดใสร่าเริงมากผมพูดถึงเรื่องของฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นไว้เล็กน้อยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อหนังสือไปแล้วโอ้อยากไปดูใบไม้ร่วงนะฮะเช็คให้แน่นะฮะดูในเว็บ Japan Guide ก็ได้จะบอกเวลาใบไม้ร่วงเป๊ะๆตามที่ต่างๆไว้เลยแล้วถ้าถามว่าที่ไหนสวยที่สุดเนี่ยมันแล้วแต่ที่เลคคาวากุจิโกะถามว่าสวยไหมก็บอกว่าอุโมงค์ต้นไม้สวยสีจัดจ้านแต่มีที่เดียวเข้ามาถึงปุ๊บอัพเฟรมก็อัพกันที่เดียวถ่ายก็ที่เดียวรอบๆมันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นต้นไม้มันก็ไม่ได้เด่นโดดเด่นมากนายถ้าเกิดจะให้โดดเด่นเนี่ยต้องไปที่อื่นอีกหลายที่นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆเห็นไหมฮะมันคนมันเยอะฮะเลคคาวาจูจิโกะเนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่าเป็นทะเลสาบที่ยิ่งมาดูใบไม้ร่วงแล้วเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่โหคุณผู้ชมเอ้ยรถมันมาเยอะติดยาวที่ไหนนี่ยาวเหยียดไปเรื่อยๆเฉพาะนั่งรถจากสถานีรถไฟมาที่ทะเลสาบนี่ก็บางทีครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าคนโตเกียวต่างพากันขับรถมาเที่ยวชมใบไม้ร่วงนะครับไซทริปจากโตเกียวอีกที่คือนิโกะนิโกะเป็นถ้าเกิดให้เลือกที่เดียวผมให้คุณผู้ชมไปนิโกะแล้วครับถ้าเกิดต้องการจะไปไซทริปคาวากุจิโกะสวยสู้นิโกะไม่ได้แน่นอนนิโกะมีทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวัดที่นิโกะนี่เด่นที่สุดแล้วครับผมไปโอ้โหมาไปเกือบหมดทุกแห่งนะฮะเกียวโตโอซาก้าด้วยแหละกิ๊กครับมันเฉยถ้าเกิดจะเอาให้เด่นส่วนญี่ปุ่นก็นิโกะนะครับเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็วัดเนี่ยสวยมากเพราะท่านโชกุนหลายท่านเนี่ยช่วยกันสร้างวัดตระกูลโทคุกาวะตั้งมาที่ทางเหนือของโตเกียวเพื่อที่เอามาต้านปีศาจเพราะฉะนั้นวัดที่นี่สุดยอดอันนี้เป็นการพิธีแห่ของตระกูลโทคุกาวะนะครับซึ่งคนที่เดินอยู่นั้นจะเป็นเชื้อสายของตระกูลที่สืบทอดมาจากท่านโชกุนหลายร้อยปีแล้วนะครับก็ยังมีพิธีแห่ของที่นี่โดยเฉพาะนี่คือบางส่วนของวัดที่นิโกะที่ผมเอามาให้ดูนะฮะศิลปะจะเด็ดกว่าลิงปิดหูปิดปากปิดจมูกก็ที่นี่เรื่องของการแกะไม้ซึ่งในญี่ปุ่นศาลเจ้ากับตุ้งแห่งไม่แกะเลยครับหน้าตาเหมือนกันหมดไม่รู้จะไปดูอะไรแต่ที่นิโกะเนี่ยจะแกะไม้ลวดลายเป็นพิเศษมีทั้งสีทองสีเงินนะฮะโรงสีขาววัดหลังคาขาววัดสีทองมีให้เลือกหลายศาลาแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างปราณีตแล้วก็มีรายละเอียดให้ผมดูคือไปวัดเฉยๆไม่มีอะไรดูผมก็ไม่รู้จะไปดูอะไรนะครับวัดที่นิโกะน่าไปจะอยู่คืนเดียวอยู่ไปเช้าเย็นกลับมันเร็วไปนะฮะอยู่เป็นคืนดีกว่าเพราะทั้งหมดนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากไปนิโกะเนี่ยก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับเพราะเรากันเล่นต่อไปซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเขียนนะครับมีเวลาว่างจะเขียนต่อแต่นี่ก็เอาภาพมาให้ดูว่าญี่ปุ่นยังมีอะไรเที่ยวอีกเยอะและนี่ก็เป็นทะเลสาบของนิโกะที่อยู่บนยอดเขาสวยงามเป็นพิเศษสำหรับเล่มนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไว้หน้าที่นี้นะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามผลงานของผมต่อไปขอบคุณคุณผู้ชมครับ